คุณได้ฮาวันละจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นในฮาครับประจำวันนี้ครับวันที่4กันยายน2556ครับผมกับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่สุดๆแห่งความผันผวนเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหวันนี้นะขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับเพิ่มขึ้นก็สูงสุดก็1319จุดนะลงไปต่ำสุดก็1309จุดนะครับก็เรียกได้ว่าผันผวนกันในกรอบแบบนี้แหละฮะแต่ปิดเที่ยงไปใช้ได้บวกได้นะครับคุณผู้ชมครับที่1316.57จุดครับบวกเพิ่มขึ้น 1.16 จุดนะครับหรือว่า 0.09% มูลค่าการซื้อขาย 16,000 กว่าล้านบาทครับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะฮะต้องบอกครับว่ามีความผันผวนแล้วก็กำลังรอความชัดเจนหลากหลายอย่างครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของซีเรียสหรัฐจะบุกไหมเนี่ยตกลงว่าอย่างไรเดี๋ยวรอดูสภาคองเกรสนะครับแต่ตอนนี้ก็มีเสียงออกมาว่าจะสนับสนุนอะไรอาวาดไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เรื่องอะไรครับ QE อย่าลืมดูนะเจ้า QE เนี่ยมันใกล้งวดเข้ามาที่ทางเฟดเขาจะประชุมแล้วนะรวมไปถึงเรื่องราวของการประชุมของธนาคารกลางต่างๆก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันทั้งสิ้นแหละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องทั่วโลกเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินนะเนี่ยฮะโอ้ยอย่างเมื่อวานนี้มีเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการเทคโอเวอร์ Hello เฮ้ยสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยว Hello I'm Bill Gates ชื่อคือ Bill Gates อ่ะ Bill Gates จริงดิไม่เกตธรรมดาด้วยเกตละฮะเกตเซเกตเซด้วยอ่ะฉลาดอ๋อย่าๆแต่ได้ข่าวว่าเรียนไม่จบนะใช่มาทำเป็นคอมพิวเตอร์ได้ยอดแต่รวยจบป่ะจบครับพี่จบครับพี่เนี่ยจบป่ะอะไรเนี่ยพี่บอกนิดเมื่อวานยูมีข่าวยูไปเช็คโอเวอร์โนเกียย่าโอ้โหสบายเลยเอ้ยยูเช็คโอเวอร์โนเกียเพราะอะไรยังไงอ่ะยูเป็น Microsoft ยูไปเช็คโอเวอร์ไอคิดได้ตอนสตีฟจ็อบส์ไม่อยู่เอาล่ะสตีฟจ็อบส์ไปไหนอ่ะสวรรค์ไงอ๋อใช่เร็วเพื่อนกันเพื่อนกันครับเห็นว่า iPhone นี่เริ่มดาวSamsung นี่เหยียบหน้าไอไม่ได้อเมริกายังไอไม่ยอมไอก็เลยคิดช่องทางทางธุรกิจเลยยังไงครับมองเห็นโนเกียโอ้อยากได้อยากได้โนเกียไออยากได้อยู่ครับคือโนเกียนี่มันโอ้โหตอนนี้ดรอปยอดขายก็ดรอปลงมาเยอะนั่นแหละไอจะเปลี่ยนวิกฤตยิ่งเป็นวิกฤตกว่า โอกาสสิไม่แก้ให้ไอเลยไอเหนื่อยไม่กล้าแก้ก็คืออย่างนี้คือ Microsoft ตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าโทรศัพท์ก็ยังไม่มีโทรศัพท์ที่จริงจังมันเลยเป็นช่องทางทางธุรกิจของไออ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไปตรงนี้เพราะที่ผ่านมาพัฒนาแต่ PC แล้วไปตามเรื่องโทรศัพท์ไม่ทันขายแต่ชิปให้คนอื่นชิปไอเลยจะหายเองนั่นแหละแป้นชิปหายอย่าโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวตกลงว่าเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วนะเรียบร้อยใช้เงินเยอะครับคุณผู้ชมครับใช้เงินเยอะมากๆเลยทีเดียวคนนักแห้งไอล่วงไป8%นั่นแน่โอ้โหนิดหน่อยแล้วทีนี้เนี่ยเข้าไปโนเกียโอ้โหโนเกียตกต่ำนะเข้าไปจะพัฒนาอะไรบ้างเรื่องแรกเลยฮะไอคิดอยู่ในใจอยากรู้ฮะบอกมาเลยถ้าไม่ใช่ไอไม่มีใครคิดได้จริงเปล่าต้องทำให้โนเกียกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนต้องมีแผนการตลาดอย่างดีแน่นอนใช่ไหมพัฒนาลิงโทนไอรับไม่ได้เดี๋ยวพัฒนาลิงโทนเนี่ยนะใช่ยังไงฟังเสียพ่อกากไหมเอาอย่างนี้กากเหรอไม่ได้ไอรับไม่ได้พัฒนายังไงฟังเลยเดี๋ยวไอพัฒนาโอ้โหลิงโทนนี่มันยอดขายก็ทึ่มโอ้ลิงโทนนี่สามารถทำให้เวียนหัวได้พอแล้วเป็นไงโหจะตายจบป่ะพัฒนาลิงโทนก่อนเลยแค่นี้ก็กินครึ่งแล้วตลาดพัฒนาชิปความเร็วสูงไม่ต้องทัศกงทัศกินไม่มีหน้าจอไม่มีพัฒนาอะไรไอ้บัตรทำไมจอไม่ได้เลอะจะบ้าเหรอลิงโทนอย่างเดียวเลยลิงโทนอย่างเดียวพอโอ้ช่วงนี้เทคอะไรเป็นสายเขาเทียบมีแหละ RCA จะกลับมาบูมเพราะโทรศัพท์ไอเนี่ยแหละต่อไป RCAบูมเลยบูมเติร์ดอะไรเติร์ดเป็นไงใช้ได้ไม่ใช่บิวเกตแม่
นี่โอ้โหก็เลยเป็นสายเทคโอเวอร์นี่เห็นบอกว่าเป็นเจ้าแห่งการเทคโอเวอร์เลยใช่แล้วไปดูงานมาทั่วเนี่ยสำเนียงเพี้ยนไปบ้างอะโอ้เดี๋ยวก็ไปอินเดียเดี๋ยวก็ไปจีนอ๋อเหรอเออใช่เดี๋ยวทีนี้เนี่ยอยากจะรู้วิธีจะดูบริษัทยังไงว่าเทคโอเวอร์หรืออะไรอย่างงี้มั้ยมันมีวิชาเดี๋ยวจะสอนให้อ่ะจริงดิง่ายๆเลยเข้าไปดูโครงสร้างของผู้บริหารก่อนเลยว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นไงถ้าเกิดว่าถ้าถือหุ้นกระจิบกระจ่อยเงี้ยและยังไม่มีพรรคมีพวกเองเซตไอเทคเลยอ๋อคือถ้าเกิดว่าผู้ถือหุ้นสมมติว่าผู้ถือหุ้นใหญ่สุดถือประมาณสัก 10% เท่านั้นเองอยู่เข้าไปดูแล้วดูว่ามีพรรคมีพวกเปล่ามันมีใครครบด้วยไหมถ้ายิ่งไม่มีไอไปขอครบกับคนที่ถือหุ้นแทนแล้วก็เทคโอเวอร์สบายบริหารเลยไอจะยกตัวอย่างเลยยังกรณีอะไรTTA ครับผู้ชมครับจะบอกว่าการเทคแบบนี้เนี่ยเป็นการเทคในแบบไม่มาเป็นมิดนะส่วนใหญ่ไม่เทคโอเวอร์แบบเป็นมิดเดี๋ยวก็เทียนนิ้วปิ้วไปเลยก็แบบว่าจะแข่งขันเรื่องของราคาหุ้นกันครับคุณผู้ชมครับแบบที่สองเนี่ยของเรื่องของบริษัทลูกอย่าไอ้ก็จะจับจ้องคือถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่มีบริษัทลูกเยอะแยะอย่างงี้จะจับจ้องก่อนเลยใช่เพราะว่าอะไรสมมติว่าเขามีการปรับโครงสร้างใช่ไออาจจะอยากได้เลยไอก็จะซื้อบริษัทลูกมันเลยอ๋อก็จะมีการเข้าไปคุยกันคุณผู้ชมถ้าอย่างเช่นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยปูนใหญ่ขายตัว SCC ขายตัว ATC ให้กับทางด้านของปตท.หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็จะเป็นภาพที่เห็นป่าไปยังไงต่ออีกแบบคือฮะเรื่องของราคาหุ้นราคาหุ้นอ๋อต้องดูราคาหุ้นใช่ถ้าราคาหุ้นตกลงมาแถมตกลงไปมากๆเนี่ยไอ้เริ่มสะกิดวันเอาจริงดิโอ้ยถ้าเกิดว่ายิ่งเข้าไปดูปุ๊บล่วงต่ำกว่าพื้นฐานนะไอ้แน่นแน่โอ้ยก็ดูว่ายิ่งมีนี่มูลค่าสินทรัพย์นี่สุทธิมากด้วยนะเงินสดนี่อะไรเงี้ยหวานโอ้โหอ๋อจะคือน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับลองไปดูนะบริษัทที่มันต่ำกว่าbook value เยอะๆนะPBV เราไปดูถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่า1เนี่ยเขาจะดูว่าเฮ้ยน่าสนแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปดูแล้วมีเงินสดในสินทรัพย์เขาเยอะๆน่าสนนั่นแหละแล้วถ้าไอซองเข้าไปอีกนโยบายบริหารผู้บริหารป่วยนโยบายไม่ดีเซตไอเอาแน่อ๋อแสดงว่าที่บริษัทไม่ดีเพราะบริหารไม่ดีใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับบริษัทไม่ดีบริหารห่วยไอเอาเลยเซตไอโอ้แล้วเข้าไปปุ๊บจะทำยังไงฮะเทคโอเวอร์นะปุ๊บไอก็นี่เลยเปลี่ยนผู้บริหารออกทั้งชุดไอบริหารเองเจ๊งยิ่งกว่าเดิมแล้วตอนนี้มองบริษัทไหนอยู่ครับที่บริหารห่วยครับบริษัทไม่นี่เลยโอ้โหประเทศไทยฮะไอจะเซอร์เดี๋ยวประเทศไทยสสเขาแค่ตีกันครับยังไม่ถึงขั้นนั้นครับผมก็นึกว่าบริหารไม่ได้ผมดูผิดหรือเปล่าดูการบินไทยหรือเปล่าทีเอสดูผิดหรือเปล่าการบินไทยไอก็อยากได้เพราะผู้บริหารไอก็ชอบให้ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าพอแล้วกดไลค์กันใหญ่เลยตายไปผู้ถือหุ้นกดไลค์ไว้เฮ้ยพอแล้วโอ้ยโอ้ยบริษัทอะไรวะจริงๆเนาะแทนที่จะบินขึ้นเหมือนเครื่องบินไม่ไหวจะลงท่าเดียวหายไปแล้วเอาจริงๆธุรกิจการบินอื่นเขาขึ้นกันไปเต็มหมดกูบินขึ้นกันไปเต็มกันอะไรจะบินลงอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับผมนะไปหาไอ้ดิวเกตต่อเลยฮะนี่แบบที่3คือผู้บริหารเก่งต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารที่ไม่ใช่เจ้าของบริษัทดียิ่งดีอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริหารเก่งๆนั่นแหละไอชอบยูจะไปเทคโอเวอร์เพื่อเอาผู้บริหารเนี่ยนะเอาผู้บริหารด้วยเอาบริษัทด้วยยูเอาขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วก็ขังผู้บริหารด้วยสัญญาไปไหนไม่ได้ต้องเป็นมือเป็นเท้าให้ไอไอก็จะอยู่บนกองเงินนี่ต้องทำขนาดนั้นจริงครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทนะครับส่วนสำคัญจริงๆคือการบริหารถ้าเกิดคิดดีทำดีบริหารดีไปครับคุณผู้ชมดูสิอย่างแมนยูอย่างเงี้ยเห็นป่ะเมื่อก่อนเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนั่นไงฟังผมเข้าเรื่องก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะดูเข้ามาปุ๊บยังใช้ไม่ได้เลยลีดเดอร์สำคัญนะเดี๋ยวจะคอยดูลิเวอร์พูลพอแล้วเดี๋ยวเขารู้อยู่ทีมไหนผู้บริหารเก่งๆต้องแนะนำคนนี้ใครตันไม่ตันอิชิตันนั่นเองคุณตันครับอ๋อเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมที่ทางด้านของเสียเจริญไปเช็คโอเวอร์โออิชิโดยมีคุณตันอยู่นั่นแหละแล้วเขาก็บอกนะคุณตันที่เขาสัญญาใจหรืออะไรไม่รู้ก็ทำได้ในระยะหนึ่งอ่ะนั่นแหละท้ายที่สุดแล้วก็
ออกมาแล้วก็มาเป็นคู่แข่งไอรับไม่ได้ก็รับได้เถอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของธุรกิจแบ่งกันแบ่งกันว่าไปใครอร่อยก็ไปกินของเขาแบบสุดท้ายคือแบบเรื่องของเชิงเศรษฐศาสตร์ยังไงครับเทคโอเวอร์เพื่อความอยู่รอดไงยังไงเทคโอเวอร์เพื่อความอยู่รอดก็เหมือนแบบว่าการแข่งขันมันสูงแล้วพี่แบบบริษัทเอ้ยขายของเหมือนกันมาแข่งกันทำไมเรามาอยู่ด้วยกันงี้เอาแล้ววินเจ๊งด้วยกันนี่มันเป็นการเติบโตใช่ครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าธุรกิจไหนเจออุปสรรคเยอะๆแล้วก็มีการแข่งขันมากๆครับส่วนใหญ่เขาจะรวมกันอย่างเช่นอ่ะเห็นป่ะบล็อกเกอร์ตัวอย่างบล็อกเกอร์ของประเทศไทยนี่มีการรวมตัวกันเยอะเคทีซิมิโก้ย่อมาจากรวมรู้ไหมว่ารวมตัวมาจากอะไรอ่ะเคโก้ซิมิทีไม่ใช่เคทีซิมิโก้รวมจากเคทีบีแล้วก็สปอร์ตซิมิโก้โอ้ยอย่ามาถามเรื่องนี้ไอ้ไม่อยู่เมืองไทยไม่รู้เรื่องฟินันเซียไซรัสเมื่อก่อนเป็นอะไรฟินันซัสไซเลียโอ้ยบอกอย่าถามไอ้ไม่อยู่เมืองไทยไอ้ไม่รู้จะจำขวดทำไมมาจากอะไรมาจากไซรัสเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนไซรัสไซรัสกับฟินันซ่ารวมกันอะไรเงี้ยเป็นไงรวมกันแล้วปึ๊กอ่ะก็ปึ้งนะคือขึ้นมานะใช่แต่ไอ้รู้ยังเนี่ยอะไรครับการรวมตัวเพื่อความอยู่รอดเนี่ยนี่เลยบริษัทนี้เนี่ยเข้ากับรัฐบาลดีด้วยอ๋อเหรอใช่คือเขามีการปรับตัวดีรวมตัวเพื่อความอยู่รอดเข้ากับรัฐบาลได้นี่เลยโอ้โหบริษัทเอ้ยเป็นบริษัทที่คนไทยรู้จักเปล่าไม่รู้จักคนไทยหลายคนรู้จักต้องรู้จักอ่ะต้องรู้จักเอ้าจริงเหรอเอ้ยบริษัทนี้บริษัทไหนน่าสนใจเทคโอเวอร์ชาติไทยพัฒนาไงโอ้ไม่รู้จักเหรอเป็นเมื่อก่อนเป็นบริษัทอะไรมารวมกับบริษัทอะไรบริษัทชาติไทยไงรวมกับชาติพัฒนาเป็นชาติไทยพัฒนาโอ้ยบริษัทแห่งนี้ไอเนี่ยโอ้โหยังไงรู้เรื่องดีเลยพอรวบควบรวมกันปุ๊บมีสสในรัฐบาลทันทีอ้าวเขานี่เข้ากับรัฐบาลมันอย่างดีเลยต้นออกเลยพูดปุ๊บอ่ะฮะเดี๋ยวบริษัทแห่งนี้ผู้บริหารเป็นไงครับผู้บริหารผู้บริหารเนี่ยสุดยอดยังไงครับโอ้โหใส่สเก็ตได้ไม่เลื่อนไหลมากอ่ะผู้บริหารที่จังหวัดอะไรครับโอ้ยเขาก็รู้กันละมั้งถ้ามีทีฟุตบอลไอมีโลโก้ให้แล้วโลโก้อะไรครับปลาไหลโอ้ผู้บริหารตัวสูงไหมครับผู้บริหารเนี่ยถ้ามีโค้ดทีมนี้ตัวเตี้ยนิดเดียวโอ้โหเล่นขนาดนี้ไปโรงพักดีกว่าออกไปพักก่อนแหละครับโอ้โหกลับประเทศดีกว่าไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไอ้ไปแล้วเอาหลับไปแล้วเหรออ่ะก็เรื่องราวโทษไอ้เรื่องราวของการเทคโอเวอร์ครับคุณผู้ชมครับก็เห็นภาพกันแล้วนะก็เอาสรุปกันง่ายๆครับก็เป็นบริษัทที่1ครับคุณผู้ชมครับผู้ถือหุ้นเป็นไงกระจัดกระจายมากเกินไปไหมถ้ากระจัดกระจายมากเข้าขายครับคุณผู้ชมครับ2มูลค่าเขาเป็นอย่างไร3ผู้บริหารเขาเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูกันไปแบบนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับว่าบล.ก.เบกวันนี้มีหุ้นอะไรให้ไว้ครับบล.ก.เบกวันนี้ครับบอกว่าเหมราชนะฮะบอกว่าซื้อได้ครับเขาบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนผลประกอบการที่หดตัวลงไปแล้วแหละจ้าแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวไตรมาส3จะกลับมาโตนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับในช่วงของไตรมาส4ก็จะเป็นสตอรี่ที่ให้เล่นได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ลองดูกันละกันนะครับอันนี้ก็คือยาวๆเวลาหุ้นตกมาครับคุณผู้ชมก็ลองดูครับว่าอะไรที่มันต่ำกว่ามูลค่านะครับก็ลองคิดครับลองคิดเหมือนกันครับเวลาคนเทคโอเวอร์เขาก็คิดแบบนี้แหละฮะเราก็เหมือนกันครับเราก็ลองคิดในมุมของการเทคโอเวอร์ดูมันก็จะเห็นภาพครับเพราะมันมีมูลค่าอะไรอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะบริษัทที่มูลค่าต่ำมากๆแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปเกาะเขาได้อันนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอ่ะนะฮะก็ทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องของการเทคโอเวอร์ครับแต่ก่อนจะไปครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงที่คุณบิลเกตเขาคิดขึ้นมานะครับในการทำโนเกียนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะลองฟังดูเสียงแบบนี้ไอไม่เอาไงไอบอกแล้วมันไม่ชอบต้องเสียงแบบไหนต้องเสียงแบบนี้ที่ไอคิดคนเคลื่อนเนี่ยดูดีแท้ต้องเปลี่ยนเป็นเสียงนี้ต้องคงครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ